ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขของรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาก็มีการออกประกาศเตือนคนอเมริกันถึงการใช้ยาไอเวอร์เมคตินซึ่งเป็นยากำจัดพยาธิทั้งในคนและในสัตว์ที่หาซื้อกันได้ตามศูนย์ปศุสัตว์ทั่วไปเพื่อรักษาหรือป้องกันโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มประชาชนรัฐมิสซิสซิปปีที่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยพบว่ามีประชาชนเพียงแค่37%เท่านั้นที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและรัฐแห่งนี้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงค่ะที่ผ่านมาสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐหรือ FDA เคยออกประกาศเตือนถึงการใช้ยาไอเวอร์เมคตินในคนและไม่อนุญาตให้ใช้ไอเวอร์เมคตินรักษาหรือป้องกันโควิด-19 ในคนด้วยอย.สหรัฐระบุออกมาเลยนะคะว่าการใช้ยานี้ในปริมาณมากนั้นถือเป็นอันตรายสามารถก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงคุณไม่ใช่ม้าไม่ใช่วัวเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นคุณทุกคนต้องหยุดการใช้ยาดังกล่าวเดี๋ยวนี้ด้านสำนักงานสาธารณสุขรัฐมิสซิสซิปปีก็ได้มีการออกประกาศเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าถึงแม้จะมีการอนุมัติใช้ยาไอเวอร์เมคตินทั้งในคนและในสัตว์แต่ขอแนะนำคนไข้ว่าไม่ควรจะรับประทานยาใดๆที่มีเจตนาเพื่อรักษาสัตว์และแพทย์เท่านั้นที่เป็นคนสั่งว่าควรใช้ยาไอเวอร์เมคตินหรือไม่สำหรับยาที่ใช้ในสัตว์นั้นมีความเข้มข้นสูงเพื่อใช้กับสัตว์ขนาดใหญ่และอาจจะก่อให้เกิดพิษสูงในมนุษย์ค่ะอาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพิษของไอเวอร์เมคตินนั้นจะมีทั้งการเป็นผื่นบนผิวหนังคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องความผิดปกติทางระบบประสาทและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไวรัสตับอักเสบรุนแรงที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ